สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้พวกเราทุกคนนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่4นะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในเนื้อหานะครับก็จะมีเรื่องของความหมายนะครับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับบทที่3นะครับเนื้อหาเนี่ยจะเป็นเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับบทที่3เหมือนกันนะครับทีเนื้อหาส่วนที่เป็นของใหม่นะครับก็จะมีเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็แหล่งพลังงานทดแทนในปัจจุบันแล้วก็การนำไปใช้นะครับที่เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องให้ความสำคัญให้มากนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงนะครับแล้วก็ประเภทของสิ่งแวดล้อมนะครับความหมายของสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับประเภทของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรีแคปให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีที่เกิดขึ้นเองนะครับตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับก็จะแบ่งออกเป็นพวกที่มีชีวิตนะครับแล้วก็พวกที่ไม่มีชีวิตนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือสามารถจับต้องได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะครับซึ่งไม่สามารถจับต้องได้นะครับคราวนี้ในบทนี้เนี่ยเขาก็จะโฟกัสในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งพอเราเอาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยไปใช้งานนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมในแง่ของการเป็นทรัพยากรนั่นเองนะครับคราวนี้พอมันมาจากธรรมชาติเราก็จะเรียกทรัพยากรพวกนี้นะครับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรียกว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบนะครับถ้าหากแบ่งตามประเภทการใช้งานนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพวกๆได้ตามนี้นะครับก็คือประเภทแรกก็คือใช้แล้วไม่หมดนะครับแล้วก็ประเภทที่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้นะครับแล้วก็ประเภทที่ใช้แล้วหมดไปนะครับซึ่งตัวอย่างแต่ละอันนะครับก็มีอยู่ในสไลด์แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับไปดูตัวอย่างมาว่ามีอะไรบ้างนะครับพวกที่ใช้แล้วไม่หมดเนี่ยอย่างเช่นอากาศเนี่ยถามว่ามันไม่หมดเนี่ยแต่สามารถเสื่อมโทรมได้ไหมมันสามารถเสื่อมโทรมได้นะครับแล้วก็สามารถเกิดมลพิษได้นะครับส่วนพวกที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนนะครับถ้าหากเราใช้มากๆนะครับมันอาจเกิดปัญหาก็คือการทดแทนไม่ทันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเสื่อมสภาพด้วยนะครับส่วนพวกที่ใช้แล้วหมดไปนะครับความน่ากลัวก็คือการที่มันหมดนี่แหละนะครับแล้วลักษณะเด่นของทรัพยากรพวกนี้อย่างหนึ่งนะครับพอเราใช้มากนะครับข้อ1แหละมันหมดนะครับข้อ2ก็คือมันทำให้เกิดสารพิษนะครับทำให้เกิดของเสียนะครับซึ่งของเสียพวกนี้มันก็จะกำจัดได้ค่อนข้างยากด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใช้พลังงานจากถ่านหินจากฟอสซิลฟูเอลนะครับพวกน้ำมันชนิดต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดมลพิษได้หลายอย่างเลยนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละชนิดนะครับซึ่งในบทนี้นะครับเขาก็จะให้ตัวอย่างมานะครับก็จะมีเรื่องของทรัพยากร
ดินนะครับมีน้ำนะครับอากาศป่าไม้นะครับแล้วก็ทรัพยากรสัตว์ป่านะครับมีอยู่5อย่างนะครับเราก็ไปดูเรื่องของประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็คุณลักษณะของเขานะครับแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแต่ละอย่างเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบอะไรได้บ้างนะครับอย่างดินนะครับแต่ละภูมิประเทศก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับข้อสำคัญดินเป็นแหล่งน้ำแหล่งและธาตุแหล่งอาหารนะครับมนุษย์ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านนะครับอย่างเช่นเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์สร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับน้ำนะครับเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนได้ไม่มีวันหมดนะครับตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถทำให้น้ำกลายสภาพไปเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ในอนาคตถ้าหากเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับอาจจะใช้น้ำเนี่ยมาเป็นตัวพลังงานโดยตรงแล้วพอสันดาปเสร็จถ้าหากมันไม่กลับมาเป็นน้ำอีกรอบอันนั้นก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิยามตรงนี้ได้นะครับปัจจุบันนะครับมนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคทำการเกษตรทำการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คืออากาศสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับใช้อากาศในการหายใจนะครับการหายใจเนี่ยก็จะใช้ออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกน้ำตาลนะครับแล้วก็สารอาหารต่างๆนะครับให้กลายมาเป็นพลังงานนะครับแล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็คือการหายใจนะครับการหายใจเนี่ยเกิดในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับกับอีกอย่างนึงนะครับบทบาทสำคัญของอากาศก็คือในอากาศเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งพืชนะครับจะต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงสว่างร่วมด้วยนะครับทำให้เกิดเป็นน้ำตาลนะครับแล้วก็เกิดออกซิเจนออกมานะครับแล้วก็คายไอน้ำออกมานะครับกระบวนการนี้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับอันนี้เราจะพบในพืชนะครับแล้วก็พบในพวกสาหร่ายนะครับแล้วก็จะพบในพวกแบคทีเรียบางชนิดนะครับที่เราเรียกว่าพวกไซยาโนแบคทีเรียหรือว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะครับเขาก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วก็ได้ออกซิเจนออกมานะครับตามปกติแล้วเนี่ยภาวะ2 อย่างเนี้ยจะต้องอยู่ในภาวะที่สมดุล นะครับเพื่อที่จะทำให้ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนและอากาศอื่นๆเนี่ยก๊าซชนิดอื่นๆเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สมดุล นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าหากเราสังเกตดูนะครับเราก็พบว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมีตัวนี้นะครับจากออกซิเจนนะครับบวกเชื้อเพลิงนะครับกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับบวกกับไอน้ำนะครับบวกกับฝุ่นควันนะครับอันนี้ก็คือสมการการสันดาปของเครื่องยนต์นะครับอันนี้แหละเป็นตัวที่เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจนะครับตัวนี้เนี่ยทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับจนกระทั่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตรงนี้มันเกิดขึ้นไม่ทันนะครับแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกนะครับพอมันเกิดภาวะเรือนกระจกนะครับมันก็นำไปสู่โลกร้อนนะครับแล้วก็นำไปสู่ภาวะโลกรวนนะครับหรือว่าที่เราเรียกชื่อโกโก้นะครับว่า global climate change นะครับก็คือสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนะครับอันถัดมานะครับก็คือป่าไม้นะครับป่าไม้ก็เป็นที่ที่มีต้นไม้เยอะนะครับในดินก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์ชนิดต่างๆนะครับป่าไม้เนี่ยเป็น
แหล่งวัตถุดิบพวกไม้ที่เรามาใช้งานนะครับมีอาหารจากป่ามีสมุนไพรรักษาโรคจากป่านะครับแล้วก็เราก็ยังสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะนะครับทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่พูดไปแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ทางตรงนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ทางอ้อมด้วยนะครับอย่างเช่นการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับปกป้องการพังทลายของดินนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ดินมีความลาดชันอย่างเช่นภูเขานะครับถ้าหากตรงภูเขาเนี่ยเราตัดต้นไม้ออกนะครับเวลาที่ฝนตกลงมาดินก็จะพังทลายลงมานะครับแล้วน้ำก็จะไหลเร็วนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันได้นะครับแล้วก็ป่าไม้ก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับอันถัดมานะครับก็คือสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่านะครับสัตว์ป่าเนี่ยเขาก็จะต้องมีการรักษาสมดุลของเขานะครับในป่าในระบบนิเวศนั้นนะครับถ้าหากสัตว์ป่ามีความหลากชนิดนะครับก็แสดงว่าป่านั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมนุษย์เราสามารถนำสัตว์ป่ามาใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นอาหารนะครับแล้วก็จะมีสารจากสัตว์บางชนิดสามารถทำเป็นพวกยารักษาโรคได้นะครับหนังสัตว์ก็มาทำเครื่องนุ่งห่มได้นะครับแล้วก็ในอดีตเราก็นำสัตว์ป่าเนี่ยมาใช้งานนะครับมาเป็นพาหนะได้ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ลดความนิยมตรงนี้ลงไปแล้วนะครับเพราะว่าป่าไม้ก็ถูกทำลายนะครับสัตว์ป่าก็มีน้อยลงนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายที่มาจากการใช้พวกเครื่องยนต์นะครับก็มาทดแทนสัตว์ป่าลงไปนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าสัตว์ป่าน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าน้อยลงมันก็ไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์ 100% นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าปัจจุบันเรามีปัญหากับช้างป่านะครับเพราะว่าเราอนุรักษ์ช้างป่าแล้วตอนนี้เนี่ยช้างป่ามีจำนวนมากขึ้นนะครับไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติแล้วนะครับช้างป่าเป็นสัตว์ที่อยู่ด้านบนของระบบนิเวศนะครับของห่วงโซ่อาหารนะครับเพราะว่าไม่มีสัตว์ใหญ่ที่ไหนมากินช้างนะครับแล้วก็เราก็ทำพวกการเกษตรทำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันช้างป่าเขาก็เลยลงมาแล้วก็กินพวกผลผลิตทางการเกษตรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ประชากรช้างเนี่ยเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหากับมนุษย์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับพื้นที่การเกษตรเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่านะครับถ้าหากเราไม่ได้ไปบุกรุกนะครับถ้าหากตรงนั้นเนี่ยมันยังเป็นป่าตามธรรมชาติเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชากรของฝูงช้างเนี่ยมีจำนวนเยอะมากเกินความสมดุลนะครับเขาก็จะขาดแคลนอาหารแล้วเขาก็จะอดตายไปเองนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไปสร้างความสมบูรณ์ให้มันเกิดตรงนั้นนะครับแล้วช้างก็เลยมีอาหารแบบไม่จำกัดนะครับจนกระทั่งจำนวนของช้างเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูปัญหานะครับปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าหากเราลองแบ่งประเภทนะครับแบ่งประเภทของลักษณะปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับปัญหานะครับต้นเหตุของเขาเนี่ยก็จะมีต้นเหตุจากธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีต้นเหตุจากมนุษย์นะครับจากธรรมชาตินะครับก็อย่างเช่นไฟป่านะครับน้ำท่วมนะครับภูเขาไฟปะทุนะครับแล้วก็จะมีแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวส่วนปัญหาที่มีต้นเหตุมาจากมนุษย์นะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะมีเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับแ
แล้วก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดความรู้นะครับในการใช้ทรัพยากรแล้วก็จะมีเรื่องของการขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับที่ลิสต์มาได้คร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตัวปัญหานะครับว่าปัญหาเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือลักษณะของปัญหาที่พบนะครับปัญหาที่พบอันแรกเลยนะครับก็คือปัญหาความขาดแคลนนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็นมลพิษทางดินนะครับมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็มลพิษทางเสียงนะครับทีนี้เราไปดูในดีเทลกันนะครับปัญหาอันแรกนะครับปัญหาของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเองนะครับจะบอกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าอย่างไฟป่าเองเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นะครับหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในป่าบางชนิดเนี่ยการเกิดไฟป่าเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรประจำปีของเขาอยู่แล้วนะครับอย่างในภาคอีสานของเราเนี่ยพวกป่าเต็งรังป่าผัดใบเนี่ยไฟป่าก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้เมล็ดของพืชไม้ยืนต้นเนี่ยมันงอกขึ้นมานะครับอย่างเช่นพวกไม้เต็งไม้รังพวกนี้เมล็ดของเขาจะงอกก็ต่อเมื่อโดนอุณหภูมิสูงจากไฟป่านะครับไฟป่าก็จะเป็นตัวเบิกทางนะครับทำให้ต้นหญ้าเนี่ยมันไหม้นะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งแล้วก็เมล็ดพวกเต็งพวกรังเนี่ยมันก็จะดีดตัวออกจากเปลือกได้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยปริมาณที่มันเยอะเกินไปนะครับมันก็ทำให้เกิดผลเสียได้เช่นกันนะครับก็จะมีพวกการสูญเสียคุณสมบัติแร่ธาตุบางอย่างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของมลพิษทางอากาศด้วยนะครับอย่างเช่นพวกเท่าฐานฝุ่นละอองแก๊สพิษนะครับอันถัดมานะครับน้ำท่วมนะครับการที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็ทำให้รากของพืชเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ดินก็เกิดกระบวนการหมักนะครับทำให้เกิดการหมักพวกแก๊สมีเทนมากขึ้นจุลินทรีย์ที่ดีในดินนะครับก็ขาดออกซิเจนแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับก็ทำให้เกิดการเสียสมดุลนะครับส่วนภูเขาไฟปะทุนะครับก็ทำให้เกิดก๊าซพิษนะครับทำให้เกิดความร้อนจากลาวาที่ไหลออกมานะครับแล้วก็พอลาวาเย็นตัวลงพื้นที่ที่ลาวาไหลผ่านนะครับจากดินก็จะกลายเป็นหินนะครับก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธรณีภาคแถวๆนั้นไปนะครับส่วนไอระเหยแล้วก็ควันนะครับควันจากภูเขาไฟระเบิดนะครับมีแก๊สซัลเฟอร์นะครับหรือว่าพวกกัมมันถันเนี่ยปนอยู่ค่อนข้างมากนะครับเวลาที่เขาละลายรวมกับไอน้ำในอากาศเนี่ยก็จะทำให้ตกลงมาเป็นฝนกรดนะครับแล้วก็เวลาที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เนี่ยสูดดมเข้าไปก็จะทำให้เกิดความเป็นพิษกับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ภูเขาไฟเนี่ยไม่ได้มีแค่บนพื้นดินของเรานะครับมันจะมีภูเขาไฟบางส่วนที่อยู่ใต้ทะเลนะครับถ้าหากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับก็จะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่หรือว่าคลื่นสึนามิได้นะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการชนกันนะครับหรือว่าเกิดการขยับของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกนะครับทีนี้ถ้าหากแผ่นดินไหวที่มันมีความแรงสูงๆนะครับความแรงสูงสุดของแผ่นดินไหวก็คือแม็กซิมัมนะครับก็คือ10ลิตรนะครับถ้าหากแผ่นดินไหว10ลิตรก็คือมันไม่เหลือแผ่นเปลือกโลกแล้วนะครับคราวนี้ถ้าหากแผ่นดินไหวเนี่ย5ลิตรขึ้นไปก็จะเริ่มทำให้เกิดความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างนะครับท
ทำให้ภูเขาถล่มแผ่นดินทรุดต้นไม้หักโค่นนะครับแผ่นดินก็มีรอยแยกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับส่วนอันถัดมานะครับเป็นเรื่องของที่เกิดจากมนุษย์แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรนะครับพอประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการของทรัพยากรธรรมชาติก็จะมากขึ้นด้วยนะครับพอเราใช้มากๆบางทีในส่วนที่ใช้แล้วหมดไปมันก็จะหมดเร็วขึ้นนะครับส่วนที่สามารถฟื้นฟูได้มันก็ฟื้นฟูไม่ทันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับก็จะทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆกันกับลักษณะของการที่เพิ่มขึ้นของประชากรนะครับทีนี้ประชากรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยการใช้ทรัพยากรก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากทรัพยากรแต่ถ้าหากประชากรเพิ่มขึ้นด้วยเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะครับการอุปโภคบริโภคก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นตัวคูณซึ่งกันและกันนะครับทีถ้าหากการบริหารจัดการไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังทำให้พวกขยะแล้วก็ของเสียต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำนำไปสู่เรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับทางอากาศแล้วก็พวกอื่นๆอีกหลายอย่างตามมาเลยนะครับอันถัดมานะครับก็คือความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นี่แหละนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าหากเราเอามาใช้โดยที่ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับหรือขาดการควบคุมขาดวิจารณญาณในการใช้งานนะครับขาดการใช้งานอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พวกเทคโนโลยีเพิ่มการผลิตนะครับพอการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ของเสียแล้วก็มลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในสมัยก่อนเลยนะครับเราใช้เครื่องจักรตอนแรกเราใช้มือใช่ไหมครับเราใช้มือแล้วพอเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็มีการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหามลพิษเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ในอังกฤษนะครับเขามีการถูกปกคลุมด้วยพวกฝุ่นควันจากควันของเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับที่ได้จากการเผาถ่านหินเนี่ยนะครับถูกปกคลุมจนกระทั่งไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนานเป็นหลายสัปดาห์นานเป็นเดือนนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยมีการเสียชีวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้พวกเราดูนะครับแล้วก็เรื่องของการพวกประดิษฐ์เครื่องจักรต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกรถไถนะครับเลื่อยยนต์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้มีอัตราการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีเรื่องของการสะสมพวกมลพิษในดินในน้ำด้วยนะครับแล้วก็พอสัตว์ที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาได้รับสารพิษเข้าไปนะครับเขาก็มีการสะสมในเนื้อเยื่อของเขาแล้วพอเราไปกินเข้าไปนะครับมันก็จะถูกถ่ายทอดมาสู่เรานี่แหละนะครับก็ทำให้เกิดการผิดปกตินะครับของร่างกายนะครับก็ทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะครับอันถัดมานะครับก็คือการขาดความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกวิธีนะครับการใช้ฟุ่มเฟือยนะครับการใช้แบบไม่รู้คุณค่านะครับการทำให้บริเวณที่มันมีคุณค่าทางนิเวศเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนมาเป็นบริเวณที่ใช้เพื่อสนองตอบความต้องการเพียงแค่ด้านอาหารเพียงอย่างเดียวเนี่ยอย่างเช่นการไปทำลายป่าชายเลนแล้วก็เอามาทำเป็นนากุ้งนะครับหรือว่าการไปถางป่าชายเลนเพื่อที่จะเอาไม้โกงกางมาเผาถ่านเราได้แค่ถ่านนะครับแต่สิ่งที่เราสูญเสียไปก็คือเราสูญเสียแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาตินะครับเราสูญเสียแหล่งอนุบาลนะครับพวกสัตว์น้ำทั้งหมดที่อยู่ในเขตนั้นนะครับทำมันก็ส่งผลอีกหลายอย่างเลยนะครับต่อความสมดุลของระบบนิเวศในทะเลนะครับเพียงแค่เราได้ถ่านไม้กงกางกับได้กุ้งเอาไปขายแค่นั้นเองนะครับซึ่งการใช้ทรัพยากรแบบไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีทั้งความจงใจ
นะครับมีความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ถ้าคนขาดจิตสำนึกนะครับนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับการที่เราอยากจะได้ ผลิตผลที่มันดีกว่าคนอื่นนะครับหรือว่าการที่เรามีชีวิตเร่งรีบนะครับก็อาจจะทำให้เราละเลยนะครับเรื่องของผลกระทบที่เราก็รู้อยู่แหละว่าถ้าหากเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อคนอื่นยังไงบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจนะครับเราคิดว่าเออฉันจ่ายภาษีไปแล้วนะครับภาครัฐเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ที่ต้องมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือการลดปัญหาตั้งแต่ตัวบุคคลนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมี2ลักษณะนะครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือความขาดแคลนนะครับแล้วก้อนที่2ก็คือการเสื่อมคุณภาพนะครับหรือการเกิดมลพิษนะครับอันแรกก็คือการขาดแคลนนะครับส่วน2ก็คือการเสื่อมสภาพนะครับหรือการเกิดมลพิษนะครับทีนี้อันแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือมลพิษทางดินนะครับสำหรับมลพิษทางดินนะครับมันก็เกิดจากการที่ดินเนี่ยก็มีความเสื่อมโทรมลงไปนะครับจากการที่เราใช้งานนะครับหรือว่าอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับสิ่งต่างๆอย่างเช่นพวกสารพิษนะครับพวกสารกำจัดศัตรูพืชต่างๆนะครับพวกยาฆ่าแมลงนะครับมลพิษตัวถัดมานะครับก็คือมลพิษทางน้ำนะครับมลพิษทางน้ำก็คือการที่น้ำเนี่ยเสื่อมสภาพไปจากเดิมนะครับจนไม่สามารถเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับก็เกิดจากการปนเปื้อนของพวกสารมลพิษต่างๆนะครับก็จะมีพวกทางกายภาพนะครับอย่างเช่นพวกฝุ่นพวกโคลนตะกอนต่างๆนะครับมีการปนเปื้อนพวกสารเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของเสียจากอุตสาหกรรมนะครับพวกสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปนเปื้อนทางชีวภาพนะครับอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์พวกเชื้อโรคต่างๆนะครับสิ่งปฏิกูลจากการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นพวกมูลสัตว์หรือว่าอุจจาระของมนุษย์นะครับอันถัดมานะครับก็คือมลพิษทางอากาศนะครับก็คือเกิดการที่อากาศเนี่ยมีสิ่งเจือปนอยู่มากเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้นะครับก็ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ที่หายใจเข้าไปนะครับส่งผลเสียต่อทั้งมนุษย์ต่อสัตว์ต่อพืชนะครับแล้วก็อาจจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินต่างๆนะครับอย่างเช่นการมีพวกฝุ่นนะครับมีพวกควันนะครับมีพวกก๊าซพิษต่างๆนะครับอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกินไปนะครับหรือมีพวกซัลเฟอร์นะครับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งตัวนี้ก็ทำให้เกิดภาวะฝนกรดนะครับมีการปนเปื้อนพวกสารเคมีต่างๆในอากาศนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่มีภูเขาไฟปะทุนะครับก็สามารถทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกันนะครับอันถัดมานะครับก็คือมลพิษทางเสียงนะครับมลพิษทางเสียงก็คือการที่มีเสียงดังมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ดังมากไม่พอนะครับบางกรณีก็คือเกิดการดังนานแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งเสียงพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ได้ยินเนี่ยได้หลายแบบนะครับถ้าเป็นเสียงดังมากๆในช่วงเวลาเกิดขึ้นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการรับเสียงนะครับอย่างเช่นแก้วหูฉีกขาดนะครับหรือว่าทำให้ประสาทหูเสื่อมแบบถาวรก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ในกรณีที่มีเสียงดังรบกวนยาวนานต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับก็คือทำให้สุขภาพจิตเสียนะครับ
คนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับมลพิษทางเสียงนะครับก็อย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนนะครับหรือว่าคนที่บ้านอยู่ใกล้พวกสถานบันเทิงนะครับหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรที่มีเสียงดังนะครับแล้วก็จะมีพวกคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะครับที่จะต้องเจอเสียงในถนนนะครับเสียงบนถนนเวลาที่สัญจรไปมานะครับหรือว่าคนที่บ้านติดถนนใหญ่เนี่ยก็โอ้เจอแจ็คพอตนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับพวกเราสามารถศึกษาได้จากในตัว PDF นะครับถัดมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับอย่างยั่งยืนมันก็มีหลายหลักการนะครับมีหลายหลักมากๆนะครับมีหลายวิธีซึ่งเราก็พยายามเอามาทำให้มันจำง่ายๆนะครับก็จะมีหลักที่เรียกว่า 3R 5R แล้วก็7R นะครับซึ่ง 3R 5R 7R เนี่ยส่วนมากเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการเราจะเอามาใช้ในแง่ของการลดขยะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนได้นะครับทีนี้ 3R นะครับเรามาดูทีละอันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เพิ่มให้นะครับเป็นพิเศษนะครับ 3R 5R 7R นะครับเพราะว่าตามเดิมเนี่ยในสไลด์ก็คือเขาจะพูดแต่ละวิธีไว้แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของหลักการจำนะครับ 3R เนี่ยก็จะมี reduce นะครับก็คือการลดนะครับ reuse ก็คือการใช้ซ้ำนะครับ recycle ก็คือการนำกลับมาใช้หรือนำกลับมาผลิตใหม่นะครับอันนี้คือ recycle ในความหมายของหลัก 3R นะครับส่วน 5R นะครับก็คือมีเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ reject นะครับก็คือการปฏิเสธนะครับแล้วก็การ repair นะครับก็คือการซ่อมนะครับซ่อมแซมของที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ส่วนการ reject หรือการปฏิเสธก็คือการปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้เกิดขยะมากๆนะครับอย่างเช่นปฏิเสธการใช้พวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งดูไปดูมาเนี่ยถ้าหลัก 5R กับ 3R เนาะ reject ของ 5R เนี่ยมันก็จะถูกบรรจุอยู่ใน reduce ของ 3R อยู่แล้วนะครับหรือการ repair นะครับการซ่อมของเดิมที่มันเสียให้กลับมาใช้งานใหม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในส่วนของ reuse หรือว่า recycle เนี่ยปนกันนะครับทีหลักการที่ละเอียดที่สุดนะครับก็คือหลักการ 7R นะครับก็คือมี reduce นะครับก็คือการลดการใช้งานนะครับการ reuse นะครับก็คือการใช้ซ้ำนะครับ3นะครับ refill นะครับก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนะครับ4 return ก็คือเป็นการส่งกลับนะครับ5นะครับก็คือการ repair นะครับrepurpose นะครับการซ่อมนะครับหรือการเปลี่ยนลักษณะใช้งานนะครับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน6นะครับ replace นะครับก็คือหาสิ่งอื่นมาทดแทนนะครับหาสิ่งอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนแล้วก็7นะครับ recycle นะครับก็คือการนำกลับมาผลิตใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักที่ละเอียดที่สุดนะครับก็คือหลัก 7R นะครับก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไปให้นะครับทีนี้ในเนื้อหาของเรานะครับในสไลด์เนี่ยเขาก็จะมีหลักการบรรจุไว้นะครับก็คือการจัดการนะครับการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพนะครับตรงนี้มันก็คล้ายๆกับหลักการรีแพร์นะครับก็คืออย่างถ้าหากน้ำมันเสียนะครับเราก็เอาไปบำบัดซะนะครับถ้าดินเสียเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดินการปลูกพืชหมุนเวียนครับแต่ว่าปุ๋ยตรงนี้นะครับอาจารย์ขอเน้นนิดนึงนะครับว่าจะต้องเป็นปุ๋ยชีวภาพเท่านั้นนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีลงไปนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นตัวเร่งให้พืชเนี่ยใช้ปุ๋ยชีวภาพในดินได้เร็วขึ้นดังนั้นถ้าดินเสื่อมคุณภาพนะครับแล้วเราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ลงไปมันก็จะทำให้ดินเนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอันถัดมานะครับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างเช่นเวลาที่แปรรูปไม้นะครับก็จะมีพวกขี้เลื่อยนะครับแล้วก็ขี้เลื่อยเนี่ย
มาอัดนะครับแล้วก็เป็นทำเป็นถ่านอัดแท่งนะครับหรือว่าการผลิตถ่านแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะมีเศษถ่านที่เหลือๆนะครับเป็นเศษถ่านที่มันขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นก้อนนะครับเขาก็จะเอามาคลุกนะครับกับวัตถุประสานนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็มาอัดก็จะกลายเป็นถ่านอัดแท่งนะครับการใช้ซ้ำนะครับหรือ reuse นะครับก็อย่างเช่นพวกขวดที่เราเป็นวัสดุเปล่าๆเนี่ยขวดพลาสติกนะครับที่เคยใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับก็เอามากอกน้ำใหม่นะครับหรือว่าถุงนะครับถุงพลาสติกที่ได้รับแจกจากห้างก็มาใช้ซ้ำนะครับก็ถือเป็นการ reuse นะครับแล้วก็การนำกลับมาใช้ใหม่ผลิตใหม่นะครับก็คือเอาของที่มันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอามาเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับหลัก repurpose ใน 7R นะครับแล้วก็คู่ไปกับ recycle นะครับการ repurpose เนี่ยก็อย่างเช่นอย่างตัวแผ่นดิสนะครับซึ่งปัจจุบันมันไม่มีใครใช้งานแล้วเขาก็เอามาทำเป็นกล่องใส่ดินสอนะครับหรือว่าพวกซองกาแฟถุงขนมกรอบแกบนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถ recycle ได้นะครับก็จะต้องจัดการโดยการเผาทำลายนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหลายชนิดเนี่ยเอามาประสานกันนะครับมันไม่สามารถรีไซเคิลได้แล้วนะครับตัวนี้ต้องเผาทำลายนะครับแล้วก็บางกรณีเนี่ยมันปนเปื้อนกับพวกเศษอาหารอย่างเงี้ยก็เผาทำลายไม่ได้ก็ต้องไปฝังนะครับฝังทิ้งไว้500ปี600ปีก็ไม่รู้จะย่อยสลายหรือเปล่านะครับเขาก็เอามาล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอามาสารเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเนี่ยการประดิษฐ์พวกแจกันต่างๆนะครับแล้วก็การรีไซเคิลอย่างนึงที่เรานิยมทำในทางอุตสาหกรรมนะครับก็คือการทำให้ขยะนะครับกลับไปเป็นวัสดุตั้งต้นนะครับอย่างเช่นการทำไปเป็นเม็ดพลาสติกนะครับแล้วก็เอาไปหลอมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับการทำเป็นพวกเม็ดแก้วนะครับก็คือหลอมไปเป็นผลิตภัณฑ์แก้วอันใหม่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือการรีไซเคิลที่ทำให้มันกลายไปเป็นวัสดุตั้งต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะครับแต่การทำแบบนี้หลายๆกรณีนะครับเราพบว่ามันใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จำพวกแก้วนะครับแก้วที่เอาไปรีไซเคิลเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยมันแพงกว่าการทำแก้วจากทรายซิลิก้าใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แก้วเนี่ยสิ่งที่เหมาะมากที่สุดก็คือการรีเทิร์นนะครับก็คือใช้ผลิตภัณฑ์แบบคืนขวดนะครับหรือเอามารียูสนะครับเอามาใช้ซ้ำเนี่ยจะมีความเหมาะสมมากกว่านะครับการลดการใช้นะครับการรีดิวส์นะครับก็ใช้ให้น้อยลงนะครับอะไรที่มันมีตัวอื่นมาเจือปนได้โดยที่คุณสมบัติมันยังคงเดิมนะครับหรือว่าดีขึ้นเราก็ควรจะทำนะครับแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมนะครับหรือรีฟิลนะครับก็ทำให้ลดขยะลงนะครับจากเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเมื่อก่อนมันอยู่ในขวดนะครับพอเราใช้ถุงเติมเราก็สามารถใช้ขวดเดิมได้นะครับส่วนขยะที่เกิดขึ้นก็จะเป็นถุงพลาสติกตรงนี้บางๆเล็กๆนะครับการหาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับหรือรีเพลซนะครับก็อย่างเช่นการหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะครับมาทดแทนพวกขนสัตว์นะครับซึ่งขนสัตว์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็หายากนะครับหายากเขาก็เลยใช้พวกใยสังเคราะห์นะครับซึ่งใยสังเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นผลพลอยได้จากการกลั่นพวกน้ำมันปิโตรเลียมนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับก็จะมีความทนทานถาวรนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันย่อยสลายยากนะครับมันเป็นขยะที่เหมือนกับพลาสติกอ่ะก็คือมันไม่ย่อยสลายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการทดแทนพวกน้ำมันปิโตรเลียมนะครับอย่างเช่นการเอาแอลกอฮอล์นะครับมาผสมกับเบนซินนะครับก็ทำให้ได้สิ่งที่เรียกแก๊สโซฮอนะครับซึ่งมาจากแก๊สโซลีนบวกกับแอลกอฮอล์นะครับเรียกว่าแก๊สโซฮอปัจจุบันเราก็ใช้แก๊สโซฮอกันนะครับมีทั้ง
E10 E20 นะครับแล้วก็จะมี E85 นะครับที่มีจำหน่ายนะครับ E10 ก็คือมีแอลกอฮอล์อยู่ 10% นะครับส่วน E20 นะครับก็คือมีแอลกอฮอล์เพียวๆเนี่ยอยู่ 100% นะครับแล้วอีกที่เหลือก็คือเบนซินนะครับส่วน E85 นะครับก็คือมีแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เพียวๆแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อยู่ 85% แล้วก็มีน้ำมันเบนซินอยู่ 15% นะครับถ้าในตามทฤษฎีแล้วนะครับเราก็ควรจะใช้น้ำมันที่มีสัดส่วนของเอทานอลเนี่ยที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าเอทานอลเนี่ยมันผลิตมาจากผลผลิตทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นพวกมันสำปะหลังนะครับข้าวโพดอ้อยพวกนี้นะครับซึ่งพืชพวกนี้ตอนที่เราปลูกนะครับมันดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันถูกดูดซับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเราเอามันไปกลั่นเป็นเอทานอลนะครับแล้วเราก็เอาไปเติมรถยนต์ใช่ไหมแล้วสิ่งที่ออกมานะครับมันก็ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยมันก็จะถูกดูดกลับไปเข้าไปในตัวต้นพืชนะครับต่างจากการที่เราใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันจากฟอสซิลนะครับพวกน้ำมันเบนซินพวกน้ำมันดีเซลพวกนี้นะครับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายไปเมื่อประมาณ 4,000 นะครับ 4,000 ล้านปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยโลกของเราอายุ 4,600 ล้านปีนะครับนั่นแหละมันก็สะสมมาประมาณ 4,500 ล้านปีที่ใต้ทะเลลึกๆนะครับในชั้นดินใต้ทะเลแล้วก็ชั้นดินใต้แผ่นดินของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปดูดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้พวกผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับเช่นพวกถ่านหินนะครับดีเซลนะครับเบนซินนะครับซึ่งพวกนี้มันอยู่ในรูปของน้ำมันดิบนะครับพวกนี้มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีที่แล้วนะครับ 4,000 ถึง 1,000 ล้านปีที่แล้วพอเราดูดขึ้นมาใช้นะครับแล้วเราเติมรถเราเอาไปใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอันนี้คือโรงงานนะหน้าตาไม่ดีเลยโรงงานเนี่ยมันก็จะผลิต CO2 ออกมาอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราใช้เยอะนะครับเราใช้เยอะเนี่ย CO2 เนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าในส่วนที่เป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับหรือว่าต้นไม้ที่เหลือเนี่ยมันดูดซับ CO2 ได้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดออกซิเจนได้แค่นิดเดียวตัวเนี้ยที่เหลือนะครับมันก็จะไปสะสมกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งทำให้เกิดโลกร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับทำให้เกิดภาวะโลกรวนนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องพยายามลดนะครับเราจะต้องใช้พลังงานจากชีวมวลมากขึ้นนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับถ้าหากอยากจะลดปัญหาพวกเมื่อกี้นะครับจะต้องหาแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับหาพวกพลังงานทดแทนนะครับนี่พลังงานหลักที่เราใช้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วอ่ะมันเป็นพลังงานจากถ่านหินนะครับเป็นพลังงานจากพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับพวกนี้ใช้แล้วหมดไปนะครับแต่ว่าสร้างปัญหาทิ้งไว้ให้เรามากมายนะครับดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนมาใช้พวกพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นพวกแสงอาทิตย์นะครับลมชีวมวลน้ำไฮโดรเจนพวกนี้นะครับ
พลังงานทดแทนข้อดีนะครับคือเป็นพลังงานสะอาดนะครับใช้แล้วไม่หมดไปนะครับแล้วก็การใช้งานพลังงานพวกนี้นะครับจะทำให้เกิดการจ้างงานด้วยนะครับมีการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับที่เรานิยมใช้ตอนนี้ก็จะมีแสงอาทิตย์นะครับลมน้ำชีวมวลนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อจำกัดที่ต่างกันไปนะครับสาเหตุที่พลังงานหลักเนี่ยควรจะได้รับการพิจารณาใหม่นะครับว่ายังจะใช้ต่อไปหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบของมันเนี่ยมันยาวนานเหลือเกินนะครับกว่ามันจะเกิดมาเป็นพลังงานได้มันก็นานนะครับแต่ว่าพอเราเอามาใช้เนี่ยพวกมลภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเราก็เลยต้องหาสิ่งทดแทนนะครับที่วันนี้นะครับก็จะพามารู้จักพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลนะครับสำหรับพลังงานน้ำนะครับที่เราใช้ในปัจจุบันมากที่สุดนะครับก็คือการใช้พลังงานน้ำจากเขื่อนนะครับพลังงานน้ำเนี่ยเราเรียกว่าไฮโดรอิเล็กทริกเอเนอร์จีนะครับทีนี้พลังงานน้ำที่เราใช้จากเขื่อนเนี่ยเราใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของน้ำที่เขาจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับในเขื่อนเนี่ยก็จะมีการกั้นน้ำนะครับให้มันมีระดับที่สูงนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องให้น้ำไหลลงสู่ที่ต่ำทีนี้ตอนที่เขาไหลนะครับก็จะมีการไหลผ่านใบพัดนะครับไหลผ่านกังหันนะครับแล้วก็ออกมาทางท้ายน้ำตอนนี้ก็จะปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาตินะครับปล่อยออกสู่แม่น้ำต่างที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนนะครับทีนี้ตรงกังหันตรงนี้นะครับมันจะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับซึ่งพอหมุนปุ๊บมันก็จะมีไฟฟ้าออกมานะครับแล้วเขาก็จะจัดการแปลงไฟฟ้าให้มีความต่างศักย์สูงๆเพื่อที่จะส่งไปได้ไกลนะครับแล้วก็จะไปมีหม้อแปลงที่ปลายทางแปลงลงอีกทีนึงให้กลายเป็นไฟบ้าน220โวลต์นะครับแต่ว่าไฟฟ้าที่เหนือเขื่อนเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับแล้วนอกจากไฟฟ้านอกจากพลังงานน้ำในเขื่อนก็จะมีการใช้พลังงานน้ำในรูปแบบของคลื่นนะครับอย่างเช่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีโรงไฟฟ้าจากคลื่นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแปะภาพให้ดูนะครับส่วนนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับของอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับเราก็ลองไปอ่านดูนะครับนี่ประโยชน์ของการใช้พลังงานน้ำนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าน้ำเนี่ยหมุนเวียนได้ตลอดใช้แล้วไม่หมดนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้ำนะครับก็คือการสตาร์ทเครื่องเนี่ยทำได้ง่ายนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับไม่เหมือนกับโรงไฟฟ้าจากถ่านหินจากน้ำมันดีเซลนะครับอันนั้นเนี่ยเสียค่าสตาร์ทเครื่องเนี่ยทีละเยอะมากนะครับในปัจจุบันเราก็เลยใช้พลังงานจากพวกเราฟังแบบนี้เราจะคิดเฮ้ยอย่างนั้นเราก็ใช้พลังงานน้ำเป็นพลังงานหลักเลยใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับโรงไฟฟ้าที่โอเปเรตตลอดเวลานะครับของไทยนะครับของไทยคือโรงไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซลนะครับโรงไฟฟ้าจากถ่านหินนะครับพวกนี้เดินเครื่องตลอดเวลานะครับพวกนี้เดินเครื่องตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พลังงานจากดีเซลกับถ่านหินไม่พอนะครับเขาถึงจะใช้โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยเสริมนะครับขาดตอนไหนก็ขาดตอนช่วงพีคนะครับอย่างเช่นช่วงประมาณ10โมงนะครับ9โมงจนถึงบ่าย4โมงเย็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเวลาที่ออฟฟิศเปิดแอร์นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงหัวค่ำนะครับที่ทุกคนกลับบ้านแล้วก็ไปเปิดไฟเปิดแอร์ใช้แอร์ใช้ไฟฟ้าที่บ้านนะครับช่วงนั้นเนี่ยพวกน้ำมันดีเซลพวกถ่านหินมันก็ยังเดินเครื่องนะแต่ว่ามันผลิตไม่ทันเขาก็จะมาเปิดประตูกังหันน้ำนะครับให้โรงไฟฟ้าเนี่ยมีการผลิตนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ใช้พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นพลังงานหลักได้มันก็มีนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราเสริมพวกโซลาร์เซลล์เข้าไปนะครับเสริมพวกพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมากพอนะครับทำให้เราสามารถตัด
การใช้งานพวกนี้ไปได้นะครับแต่ก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยการที่จะต่อโซลาร์เซลล์ตามบ้านเข้าไปกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันถูกตั้งกำแพงไว้เหลือเกินนะครับแล้วก็พลังงานลมเนี่ยก็จะมีแค่รายใหญ่นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพวกการใช้ไบโอแก๊สนะครับไปปั่นไฟอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้ได้แค่ในระบบปิดนะครับไม่สามารถต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้าได้นะครับถัดมาพลังงานลมนะครับเนี่ยก็จะมีกังหันลมหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับฟาร์มลมขนาดใหญ่นะครับนี้กังหันลมก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือกังหันลมหมุนแนวตั้งนะครับหมุนแนวตั้งคืออันนี้นะครับการหมุนของกังหันนะครับการหมุนของกังหันเนี่ยจะขนานจะตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมแล้วก็อีกอันนึงก็คือการหันลมหมุนแนวนอนนะครับโทษทีนะครับอันนี้การหันลมหมุนแนวตั้งคืออันนี้นะครับเขาบอกว่าการหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบนะครับลมเคลื่อนตรงนี้นะครับใบพัดหมุนแบบนี้นะครับก็คือมันตั้งฉากกันนะครับส่วนอันนี้นะครับการหันลมแกนหมุนแนวนอนนะครับใบพัดกับลมหมุนทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าที่เราเห็นมากกว่าก็คืออันนี้เนาะแบบข้างบนนะครับกังหันมันกังหันลมแกนหมุนแนวตั้งนะครับข้อจำกัดของการใช้กังหันลมในการผลิตไฟฟ้านะครับก็คือแรงลมเฉลี่ยนะครับก็คือ 6.4 ถึง 7.0 เมตรต่อวินาทีที่ความสูงระดับ50เมตรนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยถึงจะได้นะครับอันถัดมาคือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้ก็คือจะต้องข้อจำกัดคือจะต้องได้รับแสงนะครับในช่วง1วันได้รับแสงมากยิ่งดีนะครับทีนี้สิ่งที่ทำให้ผลิตแสงพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้มากนะครับคือความเข้มแสงนะครับไม่ใช่ความร้อนความร้อนเนี่ยเป็นตัวที่แผงโซลาร์เซลล์ไม่ค่อยอยากจะได้เท่าไหร่นะครับทีในระบบของโซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีทั้งระบบที่เอาไฟฟ้าเนี่ยมาใช้โดยตรงในช่วงตอนกลางวันนะครับอย่างเช่นโซลาร์เซลล์ที่เอาไปใช้กับระบบน้ำทางการเกษตรอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นปั๊มน้ำบาดาลที่มาเก็บไว้ในสระอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าปั๊มน้ำบาดาลเพื่อที่จะส่งไปยังพวกคลองต่างๆนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นระบบที่มีการเก็บประจุเอาไว้ใช้ในเวลาที่มันไม่มีแสงอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องของการนำเข้าไปจุไว้บรรจุไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้กับเครื่องไฟฟ้า DC นะครับหรือไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็ถ้าหากเราต้องการที่จะเอาไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีอยู่ตามบ้านนะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าเครื่องแปลงหรือหม้อแปลงนะครับเพื่อที่จะทำให้ไฟฟ้า DC เนี่ยซึ่งออกมาจากแบตเตอรี่เนี่ยสามารถแปลงเป็นไฟฟ้า AC นะครับหรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอันถัดมาคือพลังงานชีวมวลนะครับพลังงานชีวมวลก็จะเป็นพวกวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายประเภทเลยนะครับตัวพลังงานชีวมวลเนี่ยก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับทีนี้ชีวมวลนะครับก็จะมีชนิดที่เป็นถ้าเราแบ่งตามการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานของชีวมวลนะครับ
จะมีการเผานะครับเผาโดยตรงเพื่อที่จะให้กำเนิดเป็นความร้อนเลยนะครับอาจจะเอามาใช้ผลิตแก๊สนะครับหรือเอามาผ่านกระบวนการหมักนะครับอย่างเช่นการหมักแล้วทำให้เกิดพวกแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักจะเป็นชนิดเอทานอลนะครับแล้วก็จะมีการผลิตเชื้อเพลิงเหลวนะครับอย่างเช่นการสลายด้วยความร้อนนะครับการไพโรไลซิสก็ทำให้เกิดเชื้อเพลิงเหลวนะครับแล้วก็การผลิตจริงๆแล้วการผลิตเอทานอลนะครับก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเหลวนะเอทานอลที่ได้จากการหมักเนี่ยความเข้มข้นจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะต้องผ่านการกลั่นเพื่อที่จะให้ได้เอทานอลความเข้มข้นสูงนะครับเขาก็อาจจะกลั่นหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นกลั่นซ้ำ3ครั้งอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ได้เอทานอลบริสุทธิ์ออกมาครับทีนี้ถ้าดูแบ่งเป็นประเภทนะครับประเภทของพลังงานชีวมวลนะครับก็จะมีชนิดที่เป็นพืชนะครับอย่างเช่นพวกไม้นะครับต้นไม้ที่เป็นไม้ปลูกตัวเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพืชทางการเกษตรนะครับแล้วก็ชนิดที่เป็นของเหลือใช้นะครับก็ได้แก่พวกเศษไม้นะครับพวกเศษผลผลิตทางการเกษตรนะครับก็คือเป็นบายโปรดักต์ของการเกษตรนั่นแหละสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะครับเศษเหลือจากการตัดแต่งนะครับหรือว่ามีพวกสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับเช่นเราเลี้ยงหมูนะครับฟาร์มหมูก็จะมีขี้หมูนะครับฟาร์มวัวนมก็จะมีขี้วัวนะครับตัวนี้สามารถเอาไปผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเหลือจากชุมชนนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานชีวมวลหมดเลยนะครับซึ่งตัวรายละเอียดแต่ละอันนะครับเราก็สามารถศึกษาได้จากในชีทที่อาจารย์ให้ไปนะครับทีนี้ตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวสรุปเป็นชาร์ตให้นะครับตัวอย่างพลังงานหมุนเวียนนะครับอันแรกนะครับพลังงานน้ำนะครับก็อย่างเช่นเขื่อนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานขึ้นน้ำนะครับทีนี้เขื่อนบ้านเรานะครับจะมีการเปลี่ยนไฟฟ้าจากพลังงานสัตว์นะครับเป็นพลังงานจลเป็นพลังงานกลแล้วก็พลังงานไฟฟ้านะครับอันถัดมานะครับพลังงานลมนะครับก็ได้แก่พวกกังหันลมประเภทต่างๆนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนพลังงานจลนะครับซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมนะครับไปเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับกังหันลมก็จะมีแบบแกนนอนนะครับแล้วก็จะมีแบบแกนแนวตั้งนะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็อย่างเช่นพวกโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็นิยมมากก็คือโซลาร์เซลล์บนหลังคานะครับหรือว่าโซลาร์รูฟนะครับแล้วก็พลังงานชีวมวลนะครับซึ่งมีทั้งประเภทชีวมวลที่เป็นพืชนะครับแล้วก็เป็นพวกของเหลือใช้นะครับพืชก็จะมีพวกไม้ปลูกนะครับแล้วก็จะมีพวก
พืชการเกษตรนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังกล้วยข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับที่ตั้งใจปลูกเพื่อเอาไปผลิตพลังงานโดยตรงนะครับส่วนของเหลือใช้นะครับก็มีเศษไม้นะครับเศษผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีสิ่งปฏิกูลจากสัตว์นะครับแล้วก็จะมีของเหลือจากชุมชนนะครับอย่างเช่นพวกเศษอาหารต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงกับพวกเศษที่ดูดออกมาจากถังบำบัดนะครับเศษอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเอามาใช้งานได้นะครับทีนี้การใช้งานนะครับของพลังงานชีวมวลนะครับก็จะมีการเผานะครับการผลิตก๊าซนะครับมีการหมักนะครับการผลิตเชื้อเพลิงเหลวนะครับตัวอย่างนะครับก็จะมีการผลิตเอทานอลนะครับแล้วก็มากันนะครับการทำพวกไบโอดีเซลนะครับการผลิตแก๊สจากพืชอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคครับสำหรับบทนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนงานท้ายบทนะครับก็ให้เราแบ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มละ5คนนะครับแล้วก็ให้หาข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อภิปรายมานะครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบแนวทางแก้ไขนะครับเน้นว่าให้หาข่าวนะครับข่าวคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเอาในประเทศไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรีเซนต์นะครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับพร้อมกับอีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานที่ให้เราไปดูนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงเรียนวันพุธที่จะถึง